ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีนาจะมาขอโทษด้วยนะคะพอดีมีคนมาเยี่ยมบ้านแต่มีนาไม่อยากพูดวันนี้มีนาจะมาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งในคิตตี้ชาแนลนะคะที่มีนาอยากรู้มาเลยตลอดแป๊บนึงนะเพื่อนตกลงไปได้ไงเนี่ยฮะตกลงไปได้ไงแคทมานั่งตักเราเนี่ยอยู่ตรงตักเราพอดีเลยแคทเนี่ยมืดไม่เห็นนี่ตักเราเนี่ยเป็นขาเลยไหมมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้เป็นน้องสาวคิตตี้อ่ะแต่มีอยู่ภาพหนึ่งที่เราต้องมีนาแดกเลยก็คือเป็นตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวเด็กทารกอ่ะไม่แน่ใจว่าใช่คิตตี้หรือน้องสาวคิตตี้นะเพราะว่ามันมีผมอ่ะคือมันมีผมสีแบบแต่ว่ามันคนละสีกันเลยนะดูแต่ตาสีฟ้าไม่แน่ใจว่าใครนะน้องสาวคิตตี้ในตอนเด็กเหรอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยมาเดากันเองนะมาไขปริศนากันว่าเด็กว่าทารกตัวเนี้ยว่าไอเด็กทารกเนี้ยมันคือใครใช่คิตตี้ไหมเพราะว่าดูจากลักษณะเนี้ยคิดไอเนี้ยมันมีสามมีขนตาสองแบบเนี้ยแต่นี่ขนตาเดียวก็ไม่แน่ใจว่าลูกสาวใครลูกสาวใครที่เลือกคิตตี้นะเพราะฉะนั้นเนี้ยไปติดตามเอาต่อไปและจะเฉลยตอนไหนว่าลูกสาวว่าทารกคนเนี้ยเธอคือใครถ้าใครเล่น Instagram Titty Channel จะรู้ว่าตัวละครตัวนี้ที่เป็นทารกชื่ออะไรบอกมีนามาด้วยในคอมเมนต์